น่าจะเป็นเรื่องของการที่เราเองเนี่ยอาจจะพอมีประโยชน์นะคะในการเข้าไปผลักดันเรื่องของข้อกฎหมายหลายๆอย่างนะโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านกลไกรัฐสภาซึ่งอันนี้กิจคิดว่าเราเองอาจจะได้ผลักดันบรรลุเป้าหมายหลายๆอย่างที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยผลักดันบนท้องถนนแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเราสามารถผลักดันมันให้สำเร็จได้บนสภาได้ค่ะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับจากพรรคเดโมครีครับพรรคก้าวไกลนะครับหมวดเฉลิมชัยมากับหัวหน้าพรรคพิธานะครับ I'm sure the frustration is there and it will be shown in the ballot for sure and, you know so and ties will prove that ballot is stronger than bullets back like how President Abraham Lincoln said 200 years ago will happen in Thailand this yearทำให้วัยรุ่นสมัยใหม่ค่ะรู้สึกมีความหวังขึ้นมาว่าเราจะไม่อยู่กับระบอบเดิมๆแล้วค่ะใช่แล้วก็รู้สึกดีใจที่ว่ามีคนออกมาสู้เพื่อรุ่นเด็กรุ่นใหม่ค่ะก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้ค่ะเขาเป็นทหารใช่ไหมคะหนูว่าไม่เหมาะสมกับการที่จะมาบริหารประเทศได้ค่ะก็ถึงเวลาของเขาแล้วค่ะที่เขาจะต้องไปพอเขาเป็นพรรคที่ร่วมสมัยค่ะความเป็นLeadership ของเขาอ่ะเขาน่าจะเป็นจุดเชื่อมได้ระหว่าง Gen X Baby Boom กับ Gen Z They are kind of very driven by the ideological driven, which is nice, not bad. But the problem is in politics, it doesn't work like that. They need more compromise. It's a point of no return. You cannot get rid of them, even though you try to dissolve the party. But Future Forward Party, Move Forward Party, they represent a new kind of generation, a new kind of voters in Thailand who need a real change, you know, a structural change. So you cannot get rid of the party because they represent a larger political force than their own party.